สวัสดีครับผมไอแนทนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการรีวิวตัว iPad Pro นะครับรุ่น Wi-Fi 32GB นะครับผมในสนนราคา 3,900 บาทและก็ตัว Apple Pencil นะครับว่าพอใช้งานในการวาดรูปจริงๆแล้วจะเป็นเช่นไรบ้างนะครับในตัวของ iPad Pro แล้วก็ Apple Pencil นี้มีอะไรบ้างและเป็นยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยขอดูในส่วนของตัว Pencil ก่อนละกันนะครับสีขาวนะฮะพร้อมกับตัวกล่องที่สวยงามนะครับสัมผัสแรกแน่นอนครับว่าจับถนัดมือแน่นอนครับแล้วก็วัสดุดีมากนะฮะในส่วนของตัวแท่งนะครับจับถนัดมือน้ำหนักต่างๆนะครับเหมือนจับดินสอเลยฮะซึ่งผมไม่แปลกใจเลยครับว่าที่ทาง Apple คอนเฟิร์มมาว่าตัวปากกา Pencil ตัวนี้นะครับจะซัพพอร์ตเรื่องของการวาดรูปได้เป็นอย่างดีต่อไปนะครับเรามาดูส่วนของ iPad Pro ตัวนี้นี่เองนะครับผมในตัว Wi-Fi 32GB นะครับไม่ใส่ซิมนะฮะตัวนี้นะครับมีหน้าจอถึง 12.9 นิ้วนะฮะพร้อมลำโพง4ตัวนะครับรองรับ Apple Pencil นะครับซึ่งตัวของความเร็วเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอะเร็วแน่นอนนะครับสัมผัสแรกที่เจอก็คือความใหญ่ของมันซึ่งใหญ่มากๆนะครับต่อไปนะครับมาดูส่วนของตัวคู่มือในกล่องนะครับพร้อมกับตัวชาร์จแล้วก็สายไลท์นิ่ง2เมตรด้วยกันนะครับหนาๆยาวๆนะครับใช้ได้นานแน่ๆนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าตรงปลายหัวไลท์นิ่งจะมีปัญหาเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับก็ต้องดูต่อไปนะฮะแต่เรื่องของสายนี่ยาวมากครับในส่วนของตัว iPad Pro นะฮะความบางครับก็ถือว่าบางกำลังดีเลยทีเดียวเชียวจับง่ายนะฮะน้ำหนักก็ไม่หนักมากนะครับถือกำลังดีนะฮะใช้อาการวาดรูปคราวนี้เปิดเครื่องขึ้นมานะครับผมหน้าจอหลักนะครับผมจะลองใช้ตัวแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่า Note นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการวาดนะครับเป็นแอปที่มากับตัวเครื่องเลยนะครับได้ทั้งการพิมพ์แล้วก็การวาดซึ่งตอนนี้ผมจะขอแนะนำเรื่องของการวาดในโปรแกรม Noteเบื้องต้นง่ายๆนะครับซึ่งมันเหมาะกับการวาดเบื้องต้นนะฮะง่ายๆสเก็ตช์ง่ายๆนะครับตัวเครื่องก็รองรับความเร็วได้อย่างดีนะฮะเครื่องมือเครื่องไม้นะครับก็จะมีพวกปากกาหัวแหลมหัวตัดนะครับมีดินสอยางลบนะฮะสีก็จะเป็นแม่สีต่างๆนะครับที่ใช้งานกันเรามาเริ่มร่างแล้วกันนะครับฟีลลิ่งแรกในการวาดรูปกับตัว iPad Pro แล้วก็ตัว Apple Pencil นะครับการวาดเนี่ยผมรู้สึกว่าความไวของตัวการประมวลผลเนี่ยมันใช้งานได้ดีมากฟีลลิ่งในการวาดในการลงเส้นในการร่างเส้นแบบละเอียดแล้วก็ตัวของน้ำหนักของเส้นเราสามารถคอนโทรลแล้วก็ควบคุมได้นะครับถือว่าตอบโจทย์นักวาดนักออกแบบได้อย่างดีทีเดียวและที่สำคัญนะครับตัวปากกานะครับนี่ฮะถ้าเราทำวาดในเส้นตรงนะครับก็ได้เส้นตรงที่เราต้องการนะครับแต่ถ้ามีการเอียงขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเพิ่มน้ำหนักการเอียงของเส้นให้ถ้ายิ่งเอียงหนักเข้าไปอีกเนี่ยก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเป็นความแปลกใหม่คราวนี้นะครับเรามาดูเรื่องของการ drawing ลงเส้นแรงเงานะครับผมว่าจะวาดยังไงจะลงสีลงแสงลงเงาอย่างไรนะครับเพื่อที่จะทำให้งานออกมารู้สึกว่าฟีลดีครับคราวนี้มาดูนะฮะการแรงเงาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ iPad Pro ในการวาดภาพนะครับเส้นดินสอเส้นอะไรเนี่ยฟิลลิ่งการวาดนี่เหมือนเป๊ะเลยครับกับดินสอดูทีการลงเงาฮะการลงเงานะครับถ้าเทียบกับความรู้สึกวาดแล้วเนี่ยเหมือนกับการลงดินสอจริงๆเลยซึ่งสเก็ตช์ภาพเนี่ยดูฟีลลิ่งในการลงเส้นของผมนะครับมันเร็ว
ชัดแล้วก็สามารถลงน้ำหนักได้ซึ่งเป็นข้อที่ดีเยี่ยมของตัว Apple Pencil เลยครับผมดูเรื่องของทีเส้นนะฮะวัดน้ำหนักอะไรต่างๆนะครับออกมาได้ชัดเจนแล้วก็รวดเร็วนะครับตัวเครื่องสเปคแรงมากครับผมต้องยอมรับเลยว่าการประมวลผลของเขาเนี่ยถือว่าดีดูการลงเส้นที่ถี่ขึ้นนะครับเป็นการเพิ่มแสงเงาให้กับตัวรูปที่เราจะวาดนะครับแล้วถ้าเราเอียงมากๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการแรงเงาอีกสเต็ปอีกแบบนึงนะครับที่นักเรียนวาดรูปนิยมใช้นะครับ drawing นะครับเป็นการลงเงาแบบเหมือนใช้ฝุ่นนะฮะใช้ฝุ่นดินสอซึ่งก็เป็นข้อได้เปรียบหนึ่งที่สามารถสร้างเทคนิคดูนะครับนี่คือการลงเงากับปากกาตัว pencil นะฮะที่เราสามารถลงน้ำหนักมือได้ซึ่งทำให้ตัวเส้นเข้มอ่อนตามการกดของเราซึ่งผมไม่เคยเจอมาก่อนนะครับยิ่งกดแรงนะครับตัวปากกาก็ยิ่งเข้มขึ้นถ้ายิ่งไม่กดปล่อยให้อ่อนลงไปเนี่ยมันก็จะอ่อนตามนะฮะมันมีข้อดีนะครับการทำให้ตัวเส้นเนี่ยมีน้ำหนักอ่อนแก่ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบมากครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับและนี่คือผลงานที่เสร็จแล้วของผมในการวาดรูปด้วย iPad Pro นะครับแล้วก็ตัว Apple Pencil นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าจะมาพูดถึงอะไรเกี่ยวกับการวาดรูปด้วย iPad โดยผมไอนัทครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ